เอ้ยบอลนี่มีที่ไหนเขาโทรเรียกไปสัมภาษณ์งานบ้างยังอ่ะมีแล้วเขานัดมะรืนเนี้ยที่ไหนวะ EECI รู้จักปะไม่อ่ะแต่ชื่อแปลกดีวะบริษัทเหรอไม่ใช่บริษัทอ่ะเป็นเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมันคืออะไรวะรู้จัก EEC ป่ะไม่อ่ะ EEC เนี่ยคือระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมีอยู่ด้วยกัน3จังหวัดระยองฉะเชิงเทราแล้วก็ชลบุรี3จังหวัดเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีแต่โรงงานอุตสาหกรรมใช่ป่ะคือเนี่ยคือยุคของ Thailand 4.0 เขาก็เลยอยากจะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ่ะด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่เขาก็เลยเติมตัว I ที่ย่อมจาก Innovation เนี่ยลงไปกลายเป็น EECI งั้นแสดงเขาต้องการให้จะเอานวัตกรรมเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม EEC ฉลาดมากเพื่อน EECI เนี่ยนะจะทำให้อุตสาหกรรมแบบเดิมในพื้นที่เนี่ยกลายเป็นอุตสาหกรรมแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้สมการเป็น Thailand 4.0 เว้ยเออแล้วถ้าอย่างนั้นเขาต้องใช้เทคโนโลยีในการทำงานเยอะมากเลยดิเพราะว่า3จังหวัดนั่นน่ะมีทั้งน้ำมันโรงงานพลาสติกแล้วก็อะไหล่รถยนต์ถูกต้องเฮ้ยยืมของแป๊บดิเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้เซฟเลยนะเฮ้ยไม่เป็นไรพับจอเอาชัวร์นะชัวร์ไม่หายเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ถามใช่ป่ะว่าเขาทำหลายด้านเนี่ยตอนนี้เขาสนใจอยู่ทั้งหมด6ด้านเว้ยเดี๋ยวเปิดวิดีโอให้ดู 1. เกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพ 2. เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ3. แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงและขนส่งสมัยใหม่ 4. ระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 5. เทคโนโลยีการบินและอวกาศและ 6. เครื่องมือทางการแพทย์ EECI ประกอบด้วยเมืองนวัตกรรมขนาดใหญ่3เมืองได้แก่ไบโอโพลิสอาริโพลิสและ Space Innopolis แล้วเนี่ยคือแบบของ ECI ที่กำลังสร้างที่วังจันทร์วัลเล่จังหวัดระยองเว้ยโอ้โหใหญ่ดีนี่ว่ะดูลมลื่นด้วยแน่นอนสิวะนอกจากที่บอกไปทั้งหมดเองนะเขายังเปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและเอกชนเนี่ยหรือมหาวิทยาลัยอ่ะเข้าไปเช่าพื้นที่เพื่อตั้งทำศูนย์วิจัยอีกด้วยนะเว้ยแล้วทีนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมว่า EECI เนี่ยเขาทำอะไรบ้างชัดเจนจับแจ้งเลยเพื่อนให้ว่าแต่เขามีที่ว่างสักที่หนึ่งไหมพอดีอยากจะไปสมัครงานสักหน่อยอะเบื่อรถติดในเมืองแล้วก็อยากจะไปดื่มด่ำบรรยากาศไฮเทคที่ต่างจังหวัดบ้างมีดิมีดิเนี่ยลองเข้าไปดูเนี่ยลองดูเนี่ยถ้าอยากรู้อะไรดีๆนะลองเข้าไปเว็บเนี่ย eci.or.th ดูดิI don't know.